กิ๊บซี่นางสาวสาสะพ้ายเยอรมันจะมาแบ่งปันเคล็ดลับผมสวยให้กับเพื่อนๆนะคะวิธีการหมักผมของกิ๊บซี่นั่นก็คือการใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของตัวนี้เลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทั่วไปนะคะตัวนี้เลยนะจ๊ะลองไปหามากันแล้วก็ทำตามพร้อมกันเลยนะจ๊ะแต่ว่าก่อนจะไปหมักผมนี้กิ๊บซี่จะบอกสรรพคุณคร่าวๆของเจ้าตัวน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนี้ก่อนนะคร่าวๆเบื้องต้นเนี่ยจริงๆตัวนี้มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ใช่แค่ผมนะช่วยในหลายเรื่องมากนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคร่าวๆกันนะคะประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะช่วยการบำรุงรักษาเส้นผมนะคะใช้รูปไล้เส้นผมให้เงางามและก็นุ่มสลวยนะคะช่วยป้องกันสภาพหนังศีรษะให้มีสุขภาพดีนะคะใช้หมักผมก่อนจะสระช่วยบำรุงรากผมป้องกันรังแคลดการผมร่วงของเส้นผมและสร้างเส้นผมใหม่นะคะและยังช่วยฟื้นฟูเส้นผมที่แห้งเสียจากการทำสีย้อมดัดโกกหรือว่าจากการทำเคมีต่างๆนะคะสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวช่วยได้ดีมากๆเลยนอกจากนี้นะคะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นยังมีประโยชน์อีกมากมายนะคะในการบำรุงร่างกายของเราเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะวันนี้กิ๊บซี่จะไม่ขอพูดถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเฉพาะใช้บำรุงเส้นผมนะจ๊ะค่ะนะคะตอนนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะจ๊ะเริ่มจากแกะผมกันเลยนะจ๊ะแกะผมออกแล้วก็มาดูว่าผมมันจะเป็นยังไงนะคะนี่คือกิ๊บก็หมักของกิ๊บเป็นประจำนะคะพอมันได้ผลดีก็เลยอยากจะบอกต่อเพื่อนๆนะคะเห็นไหมคะผมนี้คือเงางามดำจริงๆนะคะแล้วรากผมแข็งแรงมากค่ะไม่ค่อยขาดหลุดร่วงนะปกติแกะผมอย่างเงี้ยมันจะมีเส้นผมขาดหลุดออกมาอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่มีเห็นไหมคะนะแกะเสร็จเรียบร้อยก็มาแบ่งผมเลยนะจ๊ะกิ๊บก็จะแบ่งประมาณนี้นะคะเอาขวดเฮียค่ะโอ้ยเนาะนะจ๊ะอันนี้คือน้ำมันมะพร้าวของกิ๊บนะกิ๊บก็จะเอาใส่ขวดนี้เพื่อง่ายต่อการกดการบีบใส่มือนะจ๊ะแบ่งผมจ้านะคะแบ่งผมผมหนาบักคักเลยนะคะแบ่งออกมากิ๊บก็จะแบ่งประมาณนี้นะจ๊ะคือการแบ่งผมเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดยังไงเลยนะจ๊ะทีนี้มาเริ่มละเลงบรรเลงกันเลยจ้านะคะคุณนะ นะคะบรรเลงกันเลยนะจ๊ะชโรมรูปไล้ตัวเส้นผมและหนังศีรษะนะคะใส่เข้าไปเลยจ้านะคะคุณน่ะตั้งหูกับว่าถอดทำไมอีบึงเอ้ยนะคะอ้าวรูปไล้แล้วก็เห็นบ่คะรูปไล้อย่างว่ากับว่าค่อยไม่เส้นผมรุดล่วงได้จ้านะจ๊ะนวดหนังศีรษะนวดหนังหัวไปน้ำค่ะเกางอก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 นะจ๊ะค่ะบึงนะจ๊ะเอาเดี๋ยวชโรมไปให้ทั่วหนังหัวแล้วก็เส้นผมนะจ๊ะนะคะเดี๋ยวกิ๊บสิไปเฮ็ดให้มันแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะThank you.
ตอนนี้กิ๊บก็หมักผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทิ้งไว้อย่างน้อย30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงหรือว่ามากกว่านั้นหรือว่าทิ้งไว้ค้างคืนเลยก็ดีเหมือนกันนะคะและเรามาดูกันว่าหลังจากที่กิ๊บซี่สระผมออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่ากิ๊บซี่บอกก่อนเลยนะคะว่าการใช้น้ำมันมะพร้าวเจ้าตัวนี้จะเห็นผลได้เลยแต่ครั้งแรกนะคะแต่ว่ากิ๊บซี่ก็ใช้เจ้าตัวน้ำมันมะพร้าวนี้หมักผมมาเป็นประจำนะคะก็เลยผมดกก็แต่ว่าจริงๆก็เป็นคนผมดกอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะแต่ปัญหาผมขาดหลุดร่วงก็น้อยลงนะคะแต่ถามว่าดำเงางามอันนี้กิ๊บไม่ได้ทำสีดำนะคะจริงๆกิ๊บจะทำสีอื่นทำสีด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าผมจริงๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสีดำเงางามนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะจ๊ะว่าสระผมมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะ